สวัสดีครับเจอครับช่องยายสมขั้วบานๆเช่นเคยครับโดยพ่อบ้านยายสมครับมื้อนี้สิมาเสนอแกงปลากระป๋องใส่สายบัวครับซึ่งแกงปลากระป๋องใส่สายบัวนี่ก็เป็นเมนูบานๆเฮาล่ะครับเฮ็ดกินอยู่ประจำครับเครื่องปรุงก็มีปลาร้าเกลือสุรสน้ำปลามะขามเปียกครับมะขามเปียกนี่หรือถ้าบ่มีก็ใส่ใบมะขามอ่อนก็ได้เด้อครับนี่ส่วนเครื่องแกงก็สิเป็นพวกข้าวตะไคร้ใบบักกูดครับแล้วก็มีพริกหอมแดงกระเทียมครับเอามาเริ่มขั้นตอนเฮ็ดกันครับผมกระเทียมครับตำใส่กันให้ละเอียดพอประมาณละเอียดพอประมาณครับจะมีตะไคร้ครับเป็นเครื่องแกงทำรวมลงไปเหมือนกันเลยครับนี่ก็หลังจากเราตำตะไคร้ร่วมกันนะครับเราก็อยากให้น้ำซุปเข้มข้นครับเราก็ใส่เติมตัวปลากระป๋องตำรวมใส่กับเครื่องแกงครับน้ำซุปมันจะได้เข้มข้นครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือเข้าไปครับใส่เกลือนิดหน่อยครับผมครับน้ำเดือดได้ที่แล้วครับใส่เครื่องแกงครับผมใส่ลงไปในหม้อเลยครับคนให้ละลายกับน้ำครับเอาใส่เครื่องแกงแล้วผมมาปรุงรสได้ครับผมปรุงรสกับนี่ปลาครับขาดว่าได้เลยครับแกงของอีสานขาดว่ามีขาดไปเลยไหมครับครับตามด้วยน้ำปลาครับผมชูรสน้ำเปียกตามชอบนะครับมาเปียกหลายก็สบายครับใส่หน่วยไปเลยคนให้เข้ากันครับรอเดียวครับผมครับนี่จะตักฟองออกครับผมเพื่อให้น้ำซุปมันใสขึ้นน้ำเดือดได้ที่แล้วครับเอามาใส่สายบัวเลยครับผมต้มจนสายบัวสุกแล้วครับคนนิดหน่อยครับคนแห้งเดี๋ยวปลากับปลาเป็นสีแดงครับผมตัวไปหยิบพอประมาณครับนี่ก็ปรุงรสตามชอบด้วยครับผมเริ่มสุกแล้วล่ะครับปลากระป๋องนี่ก็คืออยู่ในกล่องจะสุกแล้วครับในกระทะนี่ก็สุกหมดแล้วครับเอามาเติมใบแมงลักต้นหอมแล้วก็ใส่กระปุกครับใส่ไปครับพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่ก็หน้าตาออกมาจังซี่แล้วครับผมแกงปลากระป๋องใส่สายบัวครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายครับเก็บกินง่ายอีสานบ้านเฮาครับสูตรพื้นบ้านครับผมนี่เตรียมก็สวยมากินน้ำกันเลยครับหรือกับข้าวเหนียวห่อนๆครับแซ่บถึงใจหลายครับผมส
สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ